ช่วงเวลาของ TNN ข่าวบ่ายค่ะอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบในช่วงนี้จะพามาติดตามเรื่องของน้าป้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีรหัสว่าอะไรคะนคร71ครับตอนนี้เขาก็เลยมีการติดแฮชแท็กเซฟนคร71ขึ้นมาใช่แล้วค่ะก็สืบเนื่องจากต้นสังกัดเนี่ยมีการลงนามคำสั่งเลยในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนื้อหาใจความเนี่ยจะระบุประมาณว่าในช่วงที่ผ่านมาพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นน้าป้อมมีการนำเสนอข่าวให้ข่าวกับสื่อต่างๆแล้วสุดท้ายไม่มีการแก้ข่าวทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับความเสียหายแต่ว่าคนในโลกออนไลน์บอกว่าแล้วน้าป้อมผิดอะไรอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยที่สำคัญเขาเนี่ยเป็นฮีโร่นั่งเฝ้าศพอยู่ตั้งนานใช่แล้วค่ะแล้วก็ปัญหานี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมันเกิดขึ้นมาหลายสิบครั้งหลายสิบเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าทางต้นสังกัดบอกเลยบอกว่าขอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก่อนเราก็ให้น้าป้อมเนี่ยย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่บางพลีนะคะมีคำสั่งออกมาตั้งแต่เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาพอมีคำสั่งแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆน้าป้อมแล้วคนในโลกออนไลน์บอกเลยบอกโอ้โหยอมไม่ได้นะยอมไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นต้องลุกขึ้นมาปกป้องน้าป้อมแล้วนะคะโดยนางสาวพิมพัชชาหยิมการุณค่ะพยาบาลกู้ชีพซึ่งเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัฐวันนี้เนี่ยเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมค่ะกรณีที่น้าป้อมนายนพดลศรีทองคำเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูได้นั่งเฝ้าศพรอเจ้าหน้าที่ตำรวจนาน6ชั่วโมงบริเวณสะพานพระราม7บางรายงานบอกไม่ใช่แค่6ชั่วโมงเฝ้าไปถึงนู่น9ชั่วโมงเลยแล้วต่อมาเนี่ยน้าป้อมถูกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลเจ้ามูลนิธิร่วมกตัญญูอำเภอบางพลีตำบลบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการจนกว่าจะมีผลสรุปเนื่องจากมีการโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้รับความเสียหายทางนางสาวพิมพัชชาค่ะก็ระบุไว้บอกว่าในฐานะที่ตนเองเป็นชาวนนทบุรีเกรงว่านายนพดลจะเสียขวัญและกำลังใจเพราะว่าทำเพื่อสังคมมาโดยตลอดการย้ายบุคลากรที่มีคุณภาพออกจากพื้นที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นจึงมายื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เพราะเห็นว่าทำหน้าที่ด้วยความเสียสละกับประชาชนเพราะฉะนั้นอยากจะขอให้ทบทวนการดำเนินการย้ายนายนพดลให้กลับมาทำหน้าที่ในพื้นที่ตามเดิมก็มีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าก็เข้าใจอะนะคะว่าทำหนังสือถึงพลตำรวจโทสุรเชษฐ์แต่ว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เป็นตำรวจเขาไม่มีอำนาจคือคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานใหญ่ที่บางพลีเนี่ยเป็นคำสั่งของร่วมกตัญญูนะคะแล้วก็เท่าที่ดิฉันไปดูรายชื่อของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาสอบเรื่องนี้เนี่ย มีทั้งหมด5คนด้วยกันหนึ่งใน5คือคนแรกเลยที่มีคำสั่งแต่งตั้งเนี่ยคือคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะควรจะต้องไปสอบถาม คุณเอกพันธ์จะดีกว่าจะดีกว่า มีมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเขามักจะลุกขึ้นมาร้องหาความเป็นธรรมในโลกออนไลน์ศิลปินอีกท่านหนึ่งคุณแท็กพรัญญูล่าสุดเห็นคุณแท็กพรัญญูมีการโพสต์ข้อความหลังจากที่ทราบเรื่องของน้าป้อม บอกเชิญชวนน้าป้อมมาอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่กับป่อติ๊กตึงไหมย้ายสังกัดเลยย้ายสังกัดไปเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเจอปัญหาแบบนี้ก็ดูว่าน้าป้อมจะว่าอย่างไรนะครับตอนนี้กำลังใจในโลกออนไลน์เยอะเลยนะครับล้นหลามค่ะพูดถึงกำลังใจ